ก่อนจะกลับบ้านเบาแจ็คก็มาแวะตรงสันเขื่อนอุบลราชก่อนเนาะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆที่ลานกลางเต็นท์ของเบาแจ็คครับก็เลยขับรถมาดูมันใกล้ๆเดี๋ยวถ้าเราไม่ขับมาดูนะเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วโอ้เสียดายเสียดายอยากรู้งี้น่าจะมาแวะซะดีกว่าเงี้ยก็เลยเอาตอนนี้เลยขับไปเลยนะครับตามไปดูด้วยนะครับไปกับเบาแจ็คนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สันเขื่อนแล้วนะครับทุกผู้ชมเราก็จะมาหาที่จอดรถก่อนเนอะนี่แหละสันเขื่อนนะครับอุบลราชนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวหาที่จอดล่มๆกันนะครับทุกผู้ชมครับท่านผู้ชมจอดบ้าแล้วไงมันบ้าแล้วเนี่ยนี่แล้วเราก็มาอยู่ที่อุบลราชสันเขื่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กี่โมงอ่ะพอรู้ไหม9:40ใช่ไหมใช่โอ้ไม่ใช่พอถ่ายไปถ่ายมาแบตเบาเช็คหมดนะว้าวนี่มีโอกาสได้มาตรงนี้โอ้มีที่ปั่นจักรยานด้วยวิ่ง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 เร็ว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 หนังวิ่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 งเอาเดินก็ได้นู่นไงตรงนู้นสวยเนี่ยกรอบเนาะโอเคเขาถ่ายแล้วไม่ต้องแอคชั่นหรอกเนี่ยเขาต้องเจอว่ามีร้านอาหารมีอะไรด้วยฮะสวยอ่ะสวยดีนะที่มาไว้อ่ะเนี่ยนี่เรามาเที่ยวต่างจังหวัดไม่ใช่ต่างจังหวัดที่ต่างแดนต่างถิ่นก็เอาผ้าปิดปากกันเนาะได้ของเล่นใหม่สนุกเป็นเด็กเลยนะมึง okay. yeah. เจอของเล่นใหม่ๆนี่ทำเป็นเด็กเลยว้าวมาสวยนะปลาดิมึงก่อนแล้วนะมึงปลากระพงเปล่าปลากระพงขาวตัวใหญ่ขนาดเราเขาเลี้ยงไงเธอเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราอยู่ไกลๆอย่างนี้นะเรายังเห็นตัวใหญ่เลยนะถ้ามันอยู่ใกล้ๆนะคงตัวใหญ่กว่านั้นโอ้โหโอ้โหเขาดูดิใช่โอ้โหมาหึงมาปู่ต้องเจอปลาช่อนเห็นย่าเห็นย่าปลาช่อนปลาไหลวะโอ้ยเมื่อกี้เธอไม่เห็นเมื่อวานนี่เธอไม่เห็นเขาเห็นดิเขาในถุงไงในถุงในวัดอ่ะในวัดใช่นี่ไงเราก็ใส่20 บาทก็เอามา2 ถุงเนี่ยให้อาหารปลาใส่20แล้วก็เปิดเลยเปิดเลยนี่ไงหยดเข้าไปไงนี่นี่หยิบอ่ะน้องหยิบมาน้องหยิบน้องหยิบ2 ถุงถุงละ10 บาทครับท่านผู้ชมไม่มีกระเป๋าครับอยู่กระเป๋าแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาอาหารมากินเองใช่ไหมนี่อร่อยมากวังมัจฉาวังมัจฉานะครับโอ้โหเนี่ยดูเขาทำแบบบอนไซมาต้นมะขามาสวยอ่ะเขาตัดกิ่งเป็นแบบพุ่มๆอ่ะชอบอ่ะฮะนี่นี่ไงเราลงตรงนี้ไงเราให้อาหารปลากันตรงนี้เฮ้ยเจอแล้วนะนี่เดี๋ยวย่าก็ลงตรงนี้ย่าลื่นเดี๋ยวเจ็บอีกย่าลงนั่นเลยก็ได้น่ะเออแต่ปู่ลงด้วยแต่ลงนั่นที่ศาลเมื่อกี้นั่นแหละเดี๋ยวเราให้อาหารปลาเนาะมาหอบเอาบุญด้วยกันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะมีปลาเปล่าอ่ะจริงเปล่าถ้าแพงฮะโอ้ยเต็มเลยอ่ะปลาอะไรอ่ะ
าส่วนตัวขอบคุณค่ะให้ให้ตรงนู้นให้แผลมาดูโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะดิใหญ่มากๆเลยนะครับเหมือนปลากระพงอ่ะปลากระพงปลาหน้าเธอหน้ามันไม่ใช่ปลากระพงเหรอปลาไม่รู้มันไม่กล้ามาใกล้มันกลัวมันดุนะเนี่ยบ้ามันไม่ดุหรอกไม่ใช่ปลาปลาไม่ใช่ปลากระพงปลากระพงแหละไม่ใช่ทำไมปลากระเบนเหรอไม่ใช่หนักปลาสลิดคล้ายปลาสลิดน่ะตัวแบนๆลงวิวเลยอ่ะเนี่ยเหมือนปลาสลิดเลยอ่ะน่ะเห็นไหมโหท่านผู้ชมดูดิโอ้ยตะเพียนขาวตะเพียนขาวใช่ไหมใช่โอ้โหดูดิกว้างมากๆเลยอ่ะนี่แหละเขื่อนนี่แหละที่เบาแจ็คไปนอนเมื่อคืนเนี่ยครับแต่เป็นนอนตรงอุทยานนะครับปลาตะเพียนขาวโสังประตูสู่หนองบัวลำพูนะครับท่านผู้ชมสวยงามอ่ะจุดชมวิวช่องเขาขาดนะครับเฮ้ยสองสาวสองสาวมาถ่ายตรงจุดชมวิวช่องเขาขาดเอาจะเช็คอินใหญ่เลยครับตรงนี้เบาแจ็คก็มายืนนั่งอยู่ที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่านอนสังประตูสู่หนองบัวลำพูนะครับแล้วก็จะมีศาลอยู่ด้วยนะหลวงปู่หลุบอะไรเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆเบาแจ็คมานั่งกินบะม่วงเปรี้ยวก่อนนะครับกับน้ำพริกป่าหวานมันน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยถ้าดูบรรยากาศไปด้วยนะครับเนี่ยมะม่วงเปรี้ยวกับน้ำพริกปลาหวานโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเขื่อนอุบลรัตน์สวยสวยสวยงามขนาดแล้วอันนี้เขาก็เอากุญแจมาคล้องนะครับจุดบอกรักโฮมฮักพูเอ็นนะครับเขาจะขึ้นมาทางนี้ทุกครั้งนะครับขึ้นใช้ถนนสายนี้นะครับทางโค้งก็จะบีบแต่กับสารเนาะคือบีบแต่ทักทายประมาณนั้นนะครับเขาจะแขวนกุญแจเป็นคู่พอแขวนอธิษฐานเสร็จเขาก็จะโยนกุญแจทิ้งเหรอใช่
ำหรับคลิปนี้เบาแจ็คเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาด้วยตลอดนะครับขอบคุณทุกคลิกทุกคลิกทุกกำลังใจเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคอยติดตามคลิปช่องเบาเหนือแจ็คด้วยนะครับเฮงๆรวยๆปังๆกันกู้คนเนอร์สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับ